ประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวเองของพี่ต้อม 2-in-1 อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วเกิดขึ้นกับตัวพี่ต้อมเองครับนะครับให้ชื่อเรื่องว่าหลวงพี่กลัวผีไหมครับผมนะต้องฟังแล้วล่ะครับพี่ต้อมเชิญเลยครับครับต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปี2557นะครับครับครับตั้งแต่ต้นปีครับผมช่วงนั้นผมแย่ทั้งเรื่องครอบครัวการงานแล้วก็ความรักนะครับครับพอเดือนตุลาครับก็อยากจะบวชนะครับเปล่าครับเพื่ออะไรจะดีขึ้นแล้วก็เราก็ยังไม่ได้บวชให้กับพ่อแม่ด้วยนะครับครับก็เลยได้ตัดสินใจไปบอกแม่ว่าอยากจะบวชครับแต่ว่าขอบวชเป็นที่ต่างจังหวัดเพราะเราอยากจะปฏิบัติแบบจริงจังครับครับแม่ก็ได้ไปปรึกษากับเพื่อนๆ เขาครับก็ได้จุดลงตัวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับครับผมเป็นสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งซึ่งมีพี่ชายของเพื่อนแม่เนี่ยเป็นเจ้าสำนักหรือเจ้าอาวาสอยู่นั่นนะครับครับครับผมลางานได้1เดือนก็จะบวชได้เต็มที่ประมาณสัก15วันนะครับครับครับก็ตัดมาช่วงวันที่บวชเลยครับก็เดินทางจากกรุงเทพประมาณ 4:30 เพราะว่ากำหนดบวชผม 8:00 ครับเลิกบวชหลังจากทำพิธีเสร็จก็ที่วัดบวชเป็นพระเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่สำนักสงฆ์ครับครับพอไปถึงสำนักสงฆ์เนี่ยหลวงพ่อท่านก็ให้ญาติโยมที่มาด้วยเนี่ยใส่บาตรพระใหม่ครับแล้วตอนนั้นผมเป็นพระแล้วนะครับผมหลวงพ่อท่านก็ให้ฉันในบาตรมือเดียวครับครับผมก็หลังจากฉันข้าวเสร็จก็มีการพูดคุยกันแล้วก็หลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์วัดครับพาไปดูกุฏินะครับขออธิบายลักษณะสำนักสงฆ์ก่อนนะครับป้าออสครับพื้นที่ 90% เนี่ยคือป่าล้วนๆเลยนะครับอีก 10% เนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างอาทิเช่นกุฏิสองฝั่งฝั่งละ5หลังนะครับแล้วก็เป็นศาลามีพระประธานเอาไว้ทำวัดสวดมนต์นะครับแล้วก็จะมีครัวเล็กๆที่เหลือพื้นที่ก็จะเป็นโล่งเอาไว้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้ครับโดยรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับครับแต่คราวนี้หลวงพ่อท่านก็ให้ลูกศิษย์พาไปดูกุฏิวัดกุฏิจะแบ่งเป็นสองฝั่งครับฝั่งซ้าย5หลังฝั่งขวา5หลังฝั่งซ้ายเนี่ยมีพระอยู่2รูปก็คือพระหลวงตา1รูปแล้วก็หลวงพ่ออยู่อีก1รูปเป็น2รูปฝั่งขวามีพระหลวงพี่1รูปแล้วก็มีผมซึ่งเป็นพระใหม่อีก1รูปก็เป็น4รูปนะครับครับลูกศิษย์ก็พาเดินไปดู ไล่จากหลังที่5เลยนะครับที่อยู่ด้านในสุดลักษณะของกุฏินะครับป้าออดก็จะเป็นยกสูง1เมตรนะครับแล้วก็ด้านในกุฏิก็จะมีแค่ไฟดวงส้มๆ1ดวงครับผมแล้วก็เป็นหลังคาก็เป็นสังกะสีครับครับผมก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันทุกกุฏิผมดูกุฏิ5ระหว่างที่ดูครับลูกศิษย์วัดก็เอ่ยขึ้นมาว่าหลวงพี่กลัวผีไหมครับตอนนั้นผมก็เป็นพระใหม่เนาะผมก็
าใจว่าลูกศิษย์วัดกับพระใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะหยอกเล่นกันน่าจะแกล้งให้เรากลัวอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ยิ้มแล้วก็บอกลูกศิษย์พาไปดูกุฏิถัดไปเพราะกุฏินี้ไม่อยู่เพราะอยู่ด้านในสุดครับกุฏิถัดออกมาก็จะเป็นกุฏิที่4นะครับก็ยังไม่ชอบแต่ลูกศิษย์ก็พูดขึ้นมาว่าหลวงพี่กุฏิไหนก็เหมือนกันแหละยังไงก็โดนคืออารมณ์ตอนนั้นคือไม่ได้คิดกลัวนะครับเพราะหนึ่งก็คิดว่าก็คงแย่ลูกศิษย์คงแย่อะไรประมาณนี้ครับก็กุฏิสี่ก็ยังไม่ชอบก็เดินไปดูที่กุฏิสามอ้าวกุฏิสามรู้สึกโล่งรู้สึกชอบครับรู้สึกชอบลักษณะกุฏิก็เหมือนกันครับแต่ว่ามีไฟในกุฏิหนึ่งดวงมีหน้ากุฏิหนึ่งดวงห้องน้ำถัดไปอีก10เมตรก็จะแล้วก็มีเปไว้นั่งอะไรเงี้ยครับพอผมบอกลูกศิษย์ว่าชอบกุฏินี้โอ้ลูกศิษย์ร้องโอ้โหถูกกุฏิถูกเป๊ะอะไรประมาณนี้ก็คือจะพูดประมาณว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นผมก็แค่ฟังแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรครับทีนี้พอได้กุฏิแล้วก็จะเดินกลับไปที่ศาลาที่ญาติโยมอยู่นะครับลูกศิษย์ก็เดินนำไปผมก็เดินตามพอลูกศิษย์วัดเนี่ยไปถึงตรงศาลาเนี่ยเขาก็พูดเสียงดังขึ้นมาว่ากุฏิสามครับผมก็ประมาณว่าผมเลือกกุฏิสามเหมือนกับบอกญาติโยมให้รู้เพราะว่าโยมแม่ผมเนี่ยเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับซึ่งก่อนบวชเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วว่าที่เนี่ยแรงนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกครับตั้งใจปฏิบัติครับผมพอมาถึงศาลาพอญาติโยมรู้ว่าเลือกกุฏิ3ญาติโยมก็ช่วยกันขนอัฐบริขารนะครับแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเข้ากุฏินะครับครับหลังจากนั้นก็ญาติโยมที่มาด้วยก็เดินดูรอบๆสำนักว่ามีแต่ป่าครับมีแต่ป่ามีแต่นะว่าเวลาเดินนี่ก็ต้องมีไม้หนึ่งอันครับไว้เคาะๆเพราะว่าหญ้าลกหญ้ามันขึ้นนะครับตรงถึงหน้าแข้งครับกลางวันร้อนมากครับเพราะแต่กลางคืนก็อากาศก็น่าจะเย็นเช่นกันครับครับแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงเดือนตุลาครับฝนตกปล่อยๆเลยครับคือช่วงที่ผมบวชอะครับครับผมเวลาก็ผ่านไปครับมาถึงบ่ายสองประมาณเกือบๆบ่ายสองก็ญาติโยมที่มาก็รวมทั้งโยมพ่อโยมแม่ก็ใกล้เวลาที่จะกลับกรุงเทพครับแต่ก่อนกลับเนี่ยโยมแม่ก็ได้มาบอกว่าหลวงพี่ตั้งใจปฏิบัตินะที่เนี่ยแรงมากอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะคะขอย้ำขอเน้นจะเน้นเรื่องแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางผมก็ซึ่งเป็นพระใหม่ก็รับทราบก็เดินไปส่งโยมพ่อโยมแม่ที่รถตู้แล้วก็กลับหลังจากนั้นหลวงพ่อท่านก็เรียกผมเข้าไปที่กุฏิท่านครับเพื่อจะอบรมบอกแนวทางวิธีการปฏิบัติของพระใหม่ครับครับครับก็ผมก็จะประมวลใช้ความสำคัญที่ได้พูดคุยนะครับประโยคแรกท่านถามก่อนเลยครับว่าถามผมว่าท่านกลัวผีไหมอ๋อถามมาลูกศิษย์เลยครับผมก็ยิ้มยังไม่ทันได้ตอบเลยครับหลวงพ่อก็พูดต่อเลยครับว่าที่นี่ครับเป็นสถานที่เก่าแก่มีคนมาปฏิบัติธรรมเยอะแยะมีคนเจ็บคนตายเป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนกับมนุษย์เราที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรประมาณนี้ครับเป็นวัฏจักรและสถานที่นี้สิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นท่านก็จะได้เห็นอันนี้คือท่านพูดเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าท่านบอกกับโยมแม่ผมแล้ว
ผมเองก็รับรู้รับทราบมาพอประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าโยมแม่ก็บอกก่อนที่จะบวชแล้วว่าที่นี่แรงครับท่านก็พูดต่อว่าผีหรือวิญญาณก็เหมือนมนุษย์เราทั่วไปนี่แหละซึ่งมีทั้งผีดีผีไม่ดีแต่ว่าท่านจะใช้ศัพท์บาลีครับพวกมิจฉาทิฏฐิอะไรประมาณนี้ครับผมเอาง่ายๆครับครับครับก็คือว่ามีทั้งผีดีผีเลวอะไรประมาณนี้ครับครับครับถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติดีเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วหลังจากตะวันตกดินคือหลังจากมืดแล้วถ้าเข้ากุฏิแล้วมีใครมาเรียกไม่ต้องขานรับแล้วท่านก็ยื่นโทรศัพท์ที่เป็นปุ่มกดอะครับครับว่าถ้าหลังจากตอนตกดินแล้วเนี่ยเราจะติดต่อกันทางนี้เท่านั้นโอ้โหเพราะว่าไม่มีใครเดินมาแน่นอนครับโอ้ถ้ามีเรื่องด่วนอะไรก็จะโทรศัพท์คุยอย่างเดียวครับครับท่านย้ำว่าณปัจจุบันตอนนี้สำนักสงฆ์นี้มีพระสงฆ์4รูปรวมทั้งท่านด้วยก็คือรวมทั้งตัวผมด้วยครับแล้วก็ลูกศิษย์วัดอีกแค่1คนสิ่งมีชีวิตมีอยู่เท่านี้โอ้โหนี่หลวงพ่อที่ดูแลสำนักสงฆ์พูดเองเลยพูดเองครับผม ท่านก็พูดต่อว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ท่านเห็นก็คือสิ่งที่ผมเห็นมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงอาจจะเป็นภาพลวงตาจงใช้สติพิจารณากับสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดนะครับว่ามีพระอยู่สีรูปอาจจะเห็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาอะไรเงี้ยคือท่านสอนข้ามมิติครับซึ่งผมตอนนั้นผมเป็นพระใหม่ครับเพิ่งจะบวชได้ไม่ถึงวันเลยครับแต่ว่าท่านจะพูดประมาณว่าให้ใช้สติพิจารณาครับครับครับผมหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าตัวท่านน่ะจะไม่อยู่3วันท่านมีกิจนิมนต์แล้วก็ให้ผมอ่ะท่องบทสวดมนต์ไอ้บทกวดน้ำแล้วก็ให้พรครับซึ่งที่สำนักสงฆ์เนี่ยจะให้พรเป็นบทสวดมนต์แปลครับซึ่งจะยากกว่าคือบาลีอย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้ต้องแปลเป็นไทยด้วยครับครับผมก็รับดูรับทราบครับแล้วท่านก็บอกว่า3วันเนี้ยที่ท่านไม่อยู่ยังไม่ต้องไปบิณฑบาตเดี๋ยวจะมีโยมที่อยู่ข้างๆสำนักเนี่ยเอากับข้าวมาถวายครับครับผมต้องไปบิณฑบาตพร้อมท่านครับครับแล้วก็ตอน5โมงให้มาทำวัดที่ศาลาครับใจความสำคัญก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับผมซึ่งสำคัญมากแหละสำคัญมากอ๋อมีที่สำคัญกว่านี้อีกครับผมลืมบอกไปเลยได้ไงเนี่ยหลังจากทำวัดสวดมนต์ และก็ก่อนนอนอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่นี่พูดเหมือนโยมแม่พูดใช่ครับผมครับครับโอเคก็ผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะเราเป็นพระใหม่ก็คือผู้ใหญ่เอ่ยโยมแม่เอ่ยหลวงพ่อเอ่ยท่านก็เน้นย้ำให้เราเพราะการที่เราจะบวชหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลน่ะเราก็ต้องทำตรงจุดนี้อยู่แล้วครับท่านอาจจะกลัวเราลืมครับครับผมก็รับทราบผมก็ออกจากกุฏิหลวงพ่อประมาณ15:00 นครับ15:00 นก็กลับมาที่กุฏิของตัวเองครับก็เอาเลยครับเริ่มบรรเลงยะถาวริวหาเลยครับครับเพราะว่าต้องท่องนะครับให้ได้ภายใน3วันนะครับก็ท่องไปจนเวลา16:30พอ17:00ทำวัดผมก็เตรียมตัวไปที่ศาลาครับเตรียมตัวทำวัดหลวงพี่หลวงพ่อไอ้หลวงพี่กับหลวงตาก็มาก็ได้ทำการทักทายกันนิดหน่อยแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเย็นครับหลังจากทำวัดเย็นครับป้าออสก็ได้สนทนากับหลวงตาหลวงตาท่านก็ถามว่าอ้าวหลวงพี่ท่านได้กุฏิไหนอยู่กุฏิไหนผมก็บอกกุฏิที่3ครับท่านหลวงตาท่านก็โอ้โหถูกกุฏ
ติซะด้วยอ่าถูกเลยแล้วท่านก็ยิ้มครับแล้วท่านก็พูดว่าหลวงพี่หลวงตาจะขอแนะนำนะหลังจากกลับกุฏิแล้วเนี่ยถ้ามีใครเรียกใครมาเรียกมาอะไรเนี่ยไม่ต้องเปิดนะท่านก็อยู่ของท่านไปแล้วอีกเรื่องนึงนะก่อนนอนสวดมนต์อย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะโอ้โหนี่คือบุคคลที่3แล้วครับโอ้ที่เน้นย้ำผมก็ครับรับทราบเพราะเราเป็นพระใหม่แล้วก็ต้องทำตามพระที่อาวุโสแนะนำครับครับครับหลังจากได้สนทนากันพอประมาณก็กลับเข้ากุฏิครับหลังจากเข้ากุฏิได้ไม่นานนะครับก็ผมก็ท่องบทสวดท่องบทกวดน้ำของผมไปครับตอนนั้นไม่แน่ใจเวลาสักทุ่มกว่าครับเปล่าครับโทรศัพท์ผมดังนะครับเปล่าเป็นโยมแม่โทรมาหลวงพี่ทำไรอยู่โยมแม่ก็มาครับกำลังท่องบทกวดน้ำครับก็ว่าไปโยมแม่จะบอกว่าอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะย้ำครับอ๋อครับผมก็ต่อไปครับแล้วก็ถามว่าจะอยู่ได้ไหมล่ะนู่นนี่นั่นตอนนี้ฝนตกไหมฝนตกพรำๆอะครับเปล่าหลังจากวางสายปุ๊บผมก็ท่องต่อทีนี้ครับป๊อดด้วยการที่วันนั้นนะครับเราตื่นแต่เช้าครับมีกิจกรรมทั้งวันนะครับเราก็รู้สึกเพลียครับจากที่เรานั่งท่องครับเราก็กลายเป็นนอนท่องแล้วมันก็จบด้วยที่หลับคาหนังสือครับป๊อดอันนี้คือฝึกซ้อมหรือว่าไม่หลับครับหลับหมายถึงว่าช่วงที่ท่องอ่ะครับพี่ต้อมใช่ครับกำลังก็ท่องเนี่ยยะท้าวริวหาเนี่ยนะก็คือจะท่องให้ได้ครับแต่ว่าทีนี้ร่างกายมันเพลียครับตั้งแต่เช้าอ่ะก็คือพอให้หลับอ่ะครับหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบอ่ะครับเปล่าครับได้ยินเสียงตุ๊บอยู่ข้างๆครับแล้วพื้นนะครับมันเป็นพื้นไม้ครับเปล่าแล้วมันเหมือนกับของที่ตกจากด้านบนลงข้างล่างครับแล้วมันสั่นนะครับพื้นมันก็สั่นใช่ไหมครับตุ๊บข้างๆแล้วตอนนั้นผมงัวเงียครับป๋าเพราะว่ามันเหมือนคนเพิ่งหลับแล้วมันมีสิ่งอะไรดังๆมาเราจะต้องตื่นโดยอัตโนมัตินะครับป๋าช่วงนั้นไม่รู้เลยนะครับว่าเวลาเท่าไหร่แล้วผมค่อยๆลืมตาครับป๋าสิ่งที่ผมเห็นนะครับป้าคือมือครับป้าออดนึกถึง5คนยื่นมือแล้วผมนอนอยู่ราบกับพื้นครับเขาจะอยู่เหนือหัวผมอยู่ประมาณสัก2คืบอย่างเงี้ยครับแล้วสภาพสายตาผมเริ่มปรับเห็นเป็นชุดขาวนั่งชุดขาวทั้งชุดแล้วเสียงเนี่ยเหมือนกับอยู่อีกที่หนึ่งนะพูดว่าขอบุญหน่อยขอบุญหน่อยแต่ทีเนี้ยครับป้าออดการที่เราอยู่ข้างๆนะครับแต่ทำไมเสียงมันอยู่ไกลจังในเมื่อคนคนเนี้ยก็อยู่ข้างๆเราเองเนี่ยยื่นมือมาก็จะถึงตัวเราแล้วนะเห็นหน้าไหมพี่ต้อมเห็นครับแต่ไม่มีหัวครับป้าออดหัวไปอยู่อีกมุมหนึ่งเลยครับแต่อยู่ไปอยู่มุมห้องอะครับแต่เห็นหัวใช่ไหมแต่อยู่มุมห้องใช่ครับซึ่งอุ้ยซึ่งภาพเนี่ยมันเป็นผู้หญิงนะครับใส่ชุดขาวรู้ได้เพราะว่าไฟมันเปิดอยู่แล้วก็หัวเนี่ยไปอยู่อีกมุมหนึ่งครับครับครับแล้วก็พูดว่าขอบุญหน่อยเพิ่งจะเฟิร์นเองครับป้าวัดไปอีกรอบแล้วครับจอดับครับครับหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้อีกครับว่าผมหลับไปนานแค่ไหนครับมารู้สึกตัวอีกที
เหมือนกับความรู้สึกผมมันเหมือนกับว่ามีคนโวกเวกโวยวายอะครับอยู่หน้ากุฏิครับป่าวครับพระไม้คราวนี้พอเริ่มปรับได้แล้วสมองมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยได้ยินคือพระไม้ขอบุญด้วยโฮ้ยพระไม้นี่เป็นเสียงผู้ชายนะครับฮะครับแล้วก็ด้านอีกข้างนึงก็เป็นเสียงผู้หญิงหนูขอด้วยขอบุญด้วยคือเสียงมันเซ็งแซ่ไปหมดเลยครับป่าวโอ้อยู่หน้ากุฏิเหรออยู่หน้ากุฏิครับอยู่ข้างๆแล้วข้างๆกุฏิเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้อยู่ด้านในนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าใครเคยรู้สึกเหมือนผมไหมว่าสังกะสีเนี่ยที่เป็นหลังคาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับก้อนหินก้อนเล็กๆเม็ดดินเม็ดทรายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเหมือนกับจะร่วงตกลงมาคือซึ่งเราสัมผัสว่ามันเหมือนมีใครเอาก้อนหินเล็กๆมาเคลื่อนอยู่บนหลังคากุฏิเราเนี่ยครับครับแล้วมันก็เซ็งแซ่อยู่นะครับซึ่งตอนนั้นคือเพิ่งบวชครับป้าออสยังไม่รู้อะไรเลยครับยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยยังไม่ครบครับแต่ตอนนั้นมันอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับนึกถึงคำหลวงพ่อครับที่สอนไปเมื่อบ่ายครับว่าเจริญสติต้องใช้สติครับป้าออสสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นจริงเสมอไปสิ่งสัมผัสอาจจะไม่ได้เป็นเราอาจจะจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยคือรวบรวมสติครับออสนั่งสมาธิครับขวาทับซ้ายซ้ายทับขวามาแล้วครับก็กำลังเริ่มกำหนดลมหายใจครับออสเสียงผู้หญิงครับอยู่ข้างๆหูพูดว่าพุทโธพุทโธยุหนอพองหนอแล้วป้าออสคิดดูว่าสภาพพระใหม่อย่างผมเนี่ยจะอยู่ยังไงครับขนคอนี่ขนช่วงทั้งคอทั้งลุกหมดเลยครับใช่ใช่ครับเอาถ้าจะพูดกันแบบหยาบๆก็ถ้ากัดลิ้นตายได้ก็กัดแล้วครับตอนนั้นด้วยความกลัวก็กลัวครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมีสติครับแล้วเสียงมันก็เซ็งแซ่ไปหมดครับป๊าขอบุญหน่อยพระใหม่เรียกพระใหม่อย่างเงี้ยครับพระใหม่ขอบุญหน่อยซึ่งฉันขอด้วยขอบุญด้วยเสียงที่พี่ต้อมได้ยินนั้นเนี่ยคือมีหลายคนมากถูกไหมหลายคนครับก็มีไม่ต่ำกว่า3แน่นอนครับ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 ผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จอดับครับมาฟื้นอีกทีช่วงเช้าเลยครับทีนี้ได้ยินเสียงก่อนผมได้ยินเสียงก่อนที่ผมจะฟื้นนะครับท่านคะค่อยๆลืมตามาครับเป็นแม่ชีครับป๋าเฮ้ยมาจากไหนไม่ยังไม่รู้ครับตอนนั้นตอนนั้นยังปรับอะไรไม่ได้ครับแค่ลืมตามาเป็นแต่เห็นเป็นแม่ชีที่โกนหัวด้วยนะครับไม่ใช่แม่ชีแบบนุ่งขาวห่มขาวนะคือโกนหัวด้วยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวด้วยอยู่ในกุฏิหรือหน้ากุฏิพี่อ๋ออยู่ด้านหน้ากุฏิครับแล้วก็มองไปก็ปรับอาตาก็คือเห็นถือสำรับข้าวมาพอผมลุกขึ้นแม่ชีก็บอกว่าช่วยรับประเคนด้วยค่ะเอาอาหารมาถวายครับผมก็พูดพางตรงนั้นเลยพอรับประเคนแล้วก็ถามว่าโยมแม่ชีที่นี่มีผีใช่ไหมแม่ชีท่านก็ตอบกลับมาครับว่าถ้าท่านทำตามที่เขาบอกแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่เจ้าคะเนี่ยครับจำคำพูดได้พอพูดเท่านี้เสร็จก็ขอตัวลานะเจ้าคะแล้วก็เขาก็กราบแล้วก็เข้าไปซึ่งตอนนั้นพระใหม่ยังงงๆอยู่เลยครับตอนนั้นเช้าหรือยังพระอาทิตย์ขึ้นยังพี่ต้อม9โมง8 9โมงแล้วครับครับครับแต่ตอนนั้นยังงงๆอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ฉันครับทีนี้ก็เดินไปหาหลวงพี่กุฏิหนึ่งครับไปเรียกก็ไม่มีใครขาน
โอเคไม่เป็นไรผมก็เดินไปหาหลวงตาอีกฝั่งหนึ่งครับพอเดินไปหาท่านก็ถามว่าท่านฉันหรือยังท่านบอกว่าฉันแล้วต้มมาม่าฉันเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะต้มมาม่าฉันก็ถามว่าแล้วหลวงตาท่านก็ถามว่าแล้วผมฉันหรือยังผมบอกอ๋อยังครับแต่ว่าแม่ชีเอาสำรับไปถวายท่านก็ตกใจอ่ะแม่ชีบอกอ๋อใช่ครับผมก็เลยฉุกคิดขึ้นได้ครับเปล่าที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกว่าสิ่งมีชีวิตมีพระอยู่สี่รูปเด็กวัดอีกหนึ่งเด็กวัดอีกหนึ่งเด็กวัดไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่โอ้โหเหลือพระสามรูปเสร็จผมบอกหลวงตาไปว่าแม่ชีเอาสำรับสำรับมาถวายหลวงตาท่านยิ้มครับผมก็เลยถามหลวงตาท่านว่าสำนักมีแม่ชีด้วยเหรอครับท่านตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมครับไม่มีหรอกโยมไม่มีหรอกหลวงพี่มีอ๋อโอเคแต่เพิ่งเสียไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ้าวถ้าเป็นลักษณะอย่างที่ผมเล่าก็คือเนี่ยแม่ชีอายุประมาณ60กว่าท่านบอกอ๋อเพิ่งเสียไป2อาทิตย์ที่แล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะแม่ชีมาดีเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีพระอาคันตุกะมาเหมือนกับว่ามาขออาศัยพักอะไรเงี้ยแม่ชีก็เอาสำรับไปถวายเหมือนกันเพราะว่าแม่ชีเนี่ยเขาปรอะไรเขาเรียกว่าอะไรปรวนาครับว่าจะปฏิบัติพระอะไรปฏิบัติกับพระภิกษุจนวันตายอะไรประมาณนี้นะครับที่ก็ผมก็นึกตอนนั้นว่าผมจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเจอทั้งกลางคืนทั้งเช้าผมก็กลับไปที่กุฏิครับป้าออสครับสำหรับข้าวไม่มีแล้วครับโอ้โหชัดเจนครับแล้วโยมแม่ก็โทรมาผมก็เล่าให้โยมแม่ฟังนั่นไงโยมแม่ก็บอกลืมแผ่เมตตาก่อนนอนผมจะแผ่ได้ไงครับผมหลับไปตั้งแต่ผมยังไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนเลยด้วยความเพลียนะใช่ครับแล้วทีนี้ทุกรูปรู้หลวงพ่อรู้เพราะว่าโยมแม่ก็น่าจะโทรไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็โทรมากำชับว่าผมก็ย้ำท่านแล้วครับว่าให้แผ่เมตตาเพราะเจ้าที่นี่แรงเนี่ยถ้าท่านไม่ทำเขาก็จะมาอย่างนี้แหละหลังจากนั้นนะครับผมแทบจะไม่ลืมเลยครับแต่ถ้าวันไหนลืมก็จะมีมาเตือนครับผมอยู่สำนักสงฆ์ที่นี่ได้ประมาณ3เดือนครับจากที่จะบวช15วันนะครับครับเบ็ดเสร็จผมอยู่ถึง3ปีนะครับในของพระเหลืองโอ้โห3ปีเลยเหรอ3ปีครับแต่ว่าอยู่สำนักได้แค่อีก 2-3 เดือนเพราะว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยผมต้องไปลงที่วัดเองครับเพราะมันจะต้องไปสอบนักธรรมตรีต้องไปเรียนนะครับ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 ผมก็คือด้วยความที่อยู่ตรงนั้นมีความสุขนะครับเพราะว่าสำนักเนี้ยเขาจะเน้นปฏิบัติมากกว่าสวดมนต์นะครับครับจะสวดมนต์ก็วันพระพาญาติโยมสวดมนต์สวดมนต์แปลครับครับครับแต่จะเน้นปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยครับครึ่งซึ่งพออยู่แล้วจิตใจมันได้ครับใช่ครับแต่ก็จะผิดแปลกจากตอนที่เราไปอยู่วัดเพราะเราก็แทบจะสวดมนต์ไม่ได้เลยเหมือนกันก็จะสวดได้แค่บทหลักๆอิติปิโสพระหุงเพราะว่าเราแสดงเจตจำนงว่าเราบวชแค่15วันนะครับป้าหลวงพ่อก็เลยไม่ให้สวดเยอะแล้วสำนักสงฆ์ที่อยู่เนี่ยไม่รับกิจนิมนต์เพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหากับวัดใกล้เคียงครับครับแต่พอผมไปอยู่ที่วัดมันมีกิจนิมนต์ครับป้าแล้วผมก็ต้องก็คือเหมือนกับเป็นตัวประหลาดไปบางครั้งเหมือนกันเพราะว่าเราสวดมนต์แทบไม่ได้เลยซึ่งเพิ่งไปพระบ้านเขาก็ต้องสวดมนต์ได้ครับแล้วก็มีต่ออีกหน่อยนะครับหลังจากที่ย้ายจากที่สำนักสงฆ์เนี้ยไปอยู่ที่วัด
ที่สุพรรณนะครับครับหลวงพ่อท่านพาไปฝากเพราะว่าท่านเป็นตัวท่านเองอ่ะเป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าที่นั่นนะครับครับก็พาผมไปฝากที่วัดเนี้ยแล้วพาไปแบบมันถึงเกือบมืดแล้วครับผมก็ไปกราบหลวงพ่อเจ้าวาดที่นั่นแล้วก็ท่านเตรียมอะไรไม่ทันก็ให้ไปอยู่กุฏิกุฏิหนึ่งกุฏิแรกเลยเข้าไปปุ๊บเป็นกุฏิไม้นะครับป๋อนกุฏิเนี่ยมันจะมีแค่ข้างล่างมันจะมีแค่สองกุฏิกุฏิไม้สองหลังแล้วก็มีห้องน้ำเอ๊ะผมก็ไปถึงมืดแล้วนะครับเอ๊ะกุฏิข้างๆเนี่ยตอนดึกๆเนี่ยเหมือนเขาเดินตลอดเวลาเหมือนกับเขาไม่หลับไม่นอนนะครับซึ่งเวลาไม้เนี่ยมาเดินเนี่ยมันจะแล้วมันอยู่แบบอันเดียวกันเนี่ยครับมันจะสั่นนะครับมันจะมันจะกระเทือนนะครับเปล่าเราก็ทำไมเราก็นึกในใจว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่หลับไม่นอนหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่พอตอนเช้าครับเปล่ากุญแจล็อกตัวเบลเลอร์เลยครับเออแล้วมารู้ภายหลังคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นห้องนั้นนะเขาเก็บเหมือนกับเก็บลงเก็บศพอะไรเอาไว้ร้อยวันหรืออะไรสักอย่างครับซึ่งถ้าเป็นศพมันก็ไม่สามารถเดินได้ใช่ไหมครับไปก็ไปเจอช็อตนี้ก็ต้องย้ายขึ้นไปด้านบนปูนก็คือว่าท่านเปิดให้อยู่ก่อนชั่วคราวเฉยๆครับเปล่าครับเรื่องผมก็จะประมาณนี้ครับแต่จริงมันมีมากกว่านี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปก็ขอเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอ้แค่นี้ก็แบบคือพี่ต้อมบอกว่าวินาทีนั้นผมเพิ่งบวชได้วันเดียวยังไม่ถึงวันผมก็นั่งสมาธิขนลุกถามตรงนี้ก่อนพี่ต้อมผมฟังพี่ต้อมเนี่ยผมก็ขนลุกเป็นระยะเลยอ่ะผมกลัวคือถามอย่างนี้ก่อนพี่ต้อมครับผมคืนแรกเนี่ยหลังจากที่พี่จำวัดเนี่ยที่หลวงพี่จำวัดปุ๊บก็พยายามฝึกท่องก็โอเคด้วยความเพลียท่องมาท่องไปท่องไปก็เคลิ้มหลับไปแล้วก็รู้สึกตัวเป็นระยะมีผู้หญิงมาขอบุญหน่อยมีเด็กๆมีผู้ชายมาขอบุญหน่อยหน้าประตูแล้วพี่ต้อมก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนนั้นน่ะความรู้สึกหรือว่าความทรงจำของพี่ต้อมอ่ะพี่ต้อมตื่นหรือมันคือแค่ความฝันเข้ามาในความฝันมันคือภาพของความฝันหรือความเป็นจริงที่ตื่นขึ้นมาความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ความฝันครับแล้วตอนที่สองที่พี่ต้อมบอกว่าพี่ต้อมลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็มีเสียงข้างหูพุทโธพุทโธดังขึ้นเนี่ยแล้วภาพมันก็ตัดไปพอพี่ต้อมตื่นขึ้นมาอีกทีแม่ชีเอาสำรับมาถวายเนี่ยพี่ต้อมตื่นมาท่าไหนพิงนอนพิงกับผนังกุฏิครับคือนั่งพิงท่าสมาธิด้านนั่งสมาธิอ๋อใช่ครับนั่งพิงเพราะว่าตอนนั้นแม่ชีอ่ะเขาเปิดประตูเพราะว่าประตูผมอะงับมามันไม่ได้ล็อกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นอะมันงับแล้วมันก็สนิทเลยแล้วเหมือนกับผมลืมล็อกหรือยังไงนะครับแล้วที่มาเรียกผมเนี่ยท่านคะคือผมอยู่ในท่าที่ผมนั่งพิงกับเขาเรียกก็กำแพงเนาะผนังมันก็ไม่ใช่กำแพงผนังครับใช่ครับสภาพนั้นซึ่งนั่งสมาธิจนพลอยหลับไปภาพตัดว่างั้นเถอะตื่นมาก็ยังอยู่ในใช่ครับด้วยความกลัวเลยครับแล้วเดี๋ยวย้อนมาอีกนิดนะครับกุฏิสามเนี่ยครับก่อนที่ผมจะมาจำวัดเนี่ยครับมีคนที่มาปฏิบัติธรรมครับป้าซึ่งเขาผิดหวังเรื่องอะไรคือไม่ทราบนะไม่มีใครทราบได้แต่ว่าสำนักสงฆ์เนี่ยก็จะมีให้คนมาปฏิบัติธรรมและเขาก็จะมีกุฏิให้อยู่เท่านี้ครับถ้าเกิดกุฏิมีคนอยู่เต็มแล้วเขาก็จะไปนอนกันตรงศาลาวัดนะครับครับก็จะมีมุ้งของใครของมันอะไรก็ว่ากันไปแล้วผู้หญิงคนนี้ครับเขาน่าจะผิดหวังอะไรสักอย่างครับแล้วเขาคู่ขอตายอ่ะบ้าแล้วเขาจะไม่ยุ่งกันนะครับกับเวลาที่เขามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับคือตัวเขาอะหลุดลงมาแล้วครับที่เป็นศพอะครับแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีใครรู้หรอพี่ต้อมก็นั่นแหละครับคือที่เขาเล่าให้ฟังคือว่าก็พอได้กลิ่นนะครับ
คนที่อยู่กุฏิด้านในเขาเดินเขาได้กลิ่นเขาเลยเนี่ยครับเพราะว่าปกติคนมาเขาก็ไม่รู้จักกันนะครับถ้าไม่ได้มากวนเดียวกันเขาก็ไม่รู้จักกันอยู่แล้วกูครับเนี่ยนี่คือเด็กวัดเนี่ยนะครับไอ้ลูกศิษย์วัดเนี่ยนะครับลูกศิษย์วัดนี่คือก่อนหน้าผมไปบวชเนี่ยก็บวชมา3ปีเหมือนกันเพิ่งจะสึกก่อนผมไปบวชประมาณเดือนเดียวเองเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างหมดหลวงพ่อก็รู้เรื่องทุกอย่างหมดก็คือนั่นแหละครับที่ว่าผมเลือกได้ถูกกุฏิก็น่าจะเขารู้อยู่แล้วครับว่ากุฏิเนี้ยมีเรื่องแบบนี้ครับพี่ต้อมพี่ต้อมอย่าบอกนะว่าขอบุญหน่อยที่ยื่นมือออกมาแล้วหัวอยู่อีกใช่ครับคือเธอคนนี้เหรอใช่เลยโอ้โหใช่เพราะว่าคนนี้ที่มาปฏิบัติธรรมอะครับคือมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ว่าที่จริงคือว่ารู้ทีหลังครับมารู้ทีหลังว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เขาเสียในกุฏินี้เขาก็ที่เขาว่าเขาคงทำใจไม่ได้คืออาจจะไปผิดหวังอาจจะหกหักอะไรก็เรื่องส่วนตัวเขาเนาะแต่ว่าเขาได้มาผูกคอตายที่นี่แล้วตอนที่ผูกคอตายอ่ะก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแล้วจนร่างหล่นลงมาร่างหลุดออกมาเขาถึงขาดออกจากกันไงหัวจุดที่นึงโอ้ยตายหลวงพ่อถึงเน้นย้ำว่าอย่าลืมแผ่เมตตาครับเพราะด้วยความเชื่อเราอ่ะพี่ต้อมครับที่เขามาปฏิบัติธรรมแต่ไปลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยคือเขาต้องอยู่ที่กุฏินี้อยู่แล้วถูกไหมอ๋อแน่นอนครับจนกว่าเขาจะหมดเวรหมดกรรมถึงฆ่าตัวตายครับมันเป็นอะไรที่บาปหนักครับถ้าในทางพูดเรานะครับเออใช่ครับนี่ยังดีนะที่พี่ต้อมไม่ลืมหลังจากนั้นเนี่ยไม่ลืมในการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์และดวงวิญญาณทุกดวงถ้าพี่ไม่เนี่ยผมพี่ต้อมอาจจะเห็นภาพอ่ะนึกออกใช่ไหมนึกออกถ้าเป็นป่าออสป่าออสกล้าลืมไหมครับผมไม่ไปตั้งแต่แรกแล้วด้วยความเก่งกล้าของเราด้วยมันอยากปฏิบัติคือตอนนั้นคือเราปรามาสครับปรามาสขอโทษนะครับที่ต้องแบบอาจจะใช่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเห็นพระในกทมผมเกิดที่กรุงเทพเลยนะครับโตกรุงเทพผมเห็นพระในกทมผมก็จะมีอคตินิดนึงผมอยากจะไปอยู่ป่าประมาณนี้ครับป่าก็มีพี่ต้อมผมถามนิดนึงโอเคครับผมหลวงตาท่านเคยเจอมั้ยที่ได้มาคุยกันหลักตอนหลังนะครับที่ว่าอยู่ไปได้เดือนกว่ากับผมถามหมดนะครับผมถามทุกรูปครับใครมาที่นี่ไม่เจอก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงนะครับก็แสดงว่าเจอทุกรูปเพียงแต่ว่าแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละองค์จะเจอในจะเจอใครหรือเปล่าต้องใช้คำนี้ป่ะครับเพราะว่าดูพี่ต้อมฟังพี่ต้อมเล่าเนี่ยพี่ต้อมเจอแค่ประมาณ3เท่าที่สัมผัสได้นะครับแต่คนอื่นอาจจะมีคนที่4 5 6 7 8มั้ยคือมันเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์วัดซึ่งเป็นพระบวชมาก่อนผมเนี่ยเขาบอกเลยว่าใครมาก็เจอทุกคนยิ่งคารวะถ้าปฏิบัติไม่ดียิ่งเจอแต่อย่างหลวงตาเนี่ยท่านบวชมา40พรรษาแล้วจริงๆท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดอื่นเลยนะครับแต่ท่านเบื่อท่านไม่อยากท่านก็เลยสละและอยากมาอยู่สงบท่านบอกวิธีว่าตัวท่านเองนะถ้าเวลาเจอเวลาท่านแกล้งมองไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นจบเลยเพราะหลวงพ่อก็บอกไงบอกอยู่แล้วว่าถึงขนาดท่านก็บอกชัดอ่ะบอกพระหมายชัดว่าที่สำนักสงฆ์เนี่ยสิ่งมีชีวิตมีอยู่พระ4ลูกศิษย์1เท่านั้นถ้าจะเห็นจะพบจะเจออะไรให้ใช้สติครับผมพิจารณาดูก็เหมือนกับว่าการมองข้ามอ่ะมองไม่เห็นมองซะว่าไม่มีอยู่จริงอะไรแบบนั้นใช่ครับหลักธรรมหลักพุทธของเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับว่าเราอาจจะจินตนาการขึ้นมาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เพราะว่าป๋าเป็นคารวะสายปฏิบัติไงโอ้ครับผมพี่ต้อมครับผมชอบเรื่องนี้จังเลยอ่ะชอบเรื่องนี้จังเลยขอบคุณมากครับผมป้าถามนิดนึงคือนอกจากความน่ากลัวมันได้อะไรเลยหลายโอ้โหได้เยอะเลยครับฝึกสมาธิผมคือได้เยอะแยะมากมายครับก็ป้าคิดดูว่าผมต้องลาออกจากงานนะครับเพื่อที่จะมาเดินทางสายเนี้ยครับ
ในการที่เราอยู่แล้วเราสงบแล้วตอนนี้ล่ะครับพระคุณเจ้าฮะศึกแล้วใช่ไหมอ๋อศึกศึกตั้งแต่60แล้วครับผมนึกว่าเป็นพระคมพระครูไปแล้วโอ้ถ้าอยู่ก็น่าจะได้เป็นแล้วครับเพราะตอนนั้นก็เริ่มแล้วครับพี่ต้อมผมถามความรู้สึกพี่ต้อมนิดนึงครับผมหลังจากที่จำวัดคืนแรกแล้วเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยครับ ความรู้สึกความกลัวคืนที่2 3 4เนี่ยมันจางไปไหมจนกี่วันจนถึงจะแบบคุ้นชินและปรับใจทำสมาธิกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้แล้วคืออย่างนี้ครับถ้าไม่ได้มีการสนทนากับหลวงพ่อหลังจากวันนั้นนะครับไม่ถ้าไม่ได้มีการสนทนากับหลวงพ่อผมคิดว่าผมจะต้องออกแนวหลอนไปเลยด้วยซ้ำเพราะมันจะกลัวแต่ทีนี้พอได้คุยกับหลวงพ่อถึงจะเป็นการคุยผ่านโทรศัพท์ครับแต่ว่าท่านก็ทำให้เรารู้สึกดีว่าสิ่งพวกนี้มันถ้าเราลองหลับตามันก็คือความว่างเปล่าอะไรเงี้ยครับคือท่านสอนด้วยหลักธรรมครับถึงเราจะเป็นพระใหม่แต่ว่าบางคำอ่ะมันเรียบง่ายครับมันฟังแล้วรู้เรื่องอ๋อถ้าเราคิดว่ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทำถูกต้องโอเคเราก็ทำก็คือท่านสอนมาเราก็คิดว่าอ๋อสิ่งพวกนี้เขาไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีเขาทำอะไรเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเป็นการสอนให้เราว่าให้เรารู้จักที่แล้วที่เนี้ยมันที่ที่เขาอยู่มาก่อนเราเพิ่งมาอยู่เขามีเจ้าที่อะไรเงี้ยเราก็ปฏิบัติให้เขาแผ่เมตตาให้เขาอะไรเงี้ยครับถ้ามันก็จะทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ถามว่ากลัวไหมในใจก็กลัวครับแต่ว่าถ้าเราทำปฏิบัติมันเขาก็ไม่มาทำมีแต่เขามาสาธุกับเรามาช่วยดูแลปกป้องเราด้วยซ้ำครับคือที่หลวงพ่อท่านเหมือนกับเอามาสอนเราแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าเอาแล้วก็เปลี่ยนถ้าเราทำดีเขาก็ปกป้องเรา อะไรประมาณนี้ครับผมก็เสมือนเป็นการชี้แนะในการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานถูกไหมพี่ต้อมใช่ครับผมทำให้พระใหม่ไม่กระเจิงเลยครับตอนนั้นซึ่งมีคำเอ่ยบอกเอาไว้นะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าสวดมนต์อ่ะเหมือนยาทาใช่ครับภาวนาคือยากินใช่ครับใช่ครับนะครับนี่คือหลวงตาที่ผมเคารพก็ท่านก็บอกมาคืออย่างที่พี่ต้อมบอกเลยว่าพระป่าสายปฏิบัติจะไม่ค่อยสวดมนต์เพื่อรับกิจไม่รับเลยครับจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อค้นหาแก่นของความสงบมากกว่าเพื่อเอามาบอกเล่าแนะนำสอนลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มีความทุกข์และแวะเวียนเข้ามาในสำนักสงฆ์ในวัดใช่ครับนะฮะเนี่ยคำคารวะสายปฏิบัติจริงครับผมสำนักสงฆ์แห่งนี้ปัจจุบันยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับผมเป็นที่ตรงที่ที่ผมบอกครับนะครับเป็นที่ของทหารครับซึ่งหลังจากที่ผมกับที่หลวงพ่อเอาผมไปส่งที่สุพรรณนะครับได้ไม่นานก็ได้ข่าวว่าเหมือนกับเขาเวียนคืนหรือยังไงนะครับซึ่งมันเป็นเขตของเป็นพื้นที่ของทางราชการถูกไหมใช่พื้นที่ของทางราชการใช่ครับซึ่งตอนนี้เป็นที่พักตากอากาศรีสอร์ทหรืออะไรไปแล้วไม่ทราบเหมือนกันแล้วหลวงพ่อท่านไปอยู่ที่ไหนหลวงพ่อท่านขึ้นเหนือครับเพราะส่วนมากแล้วตัวท่านเองท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่สำนักครับเพราะท่านจะสวะสวะอะไรเขาเรียกอะไรสาริกธุดงใช่จะแต่ว่าท่านก็ยังต้องกลับมาครับเพราะว่ายังมีอะไรที่ต้องดูแลแต่ว่าถ้าท่านมีโอกาสท่านก็จะขึ้นเหนือมั่งไปพม่ามั่งไปอะไรเงี้ยครับคือท่านท่องความสุขครับเพราะว่าท่านโอ้ท่านรับราชการเป็นครูเป็นอะไรแล้วท่านออกมาท่านก็มาตรงบวชเลยเงี้ยท่านก็อยากจะค้นพบที่ว่าได้คุยกับท่านที่ได้สนทนากับท่านก็โอ้มีเมตตาสูงครับพี่ต้อมแล้วปัจจุบันผ่านมาเนิ่นนานจะ10ปีแล้วพี่ต้อมยังได้ติดต่อกับหลวงพ่อท่านไหมก็ยังถามว่าติดต่อโดยตรงไม่ได้ติดต่อครับแต่ว่าก็ยังถามทางคุณแม่อยู่ครับก็คือท่านก็โอเคตอนนี้ท่านก็น่าจะ70ได้แล้วครับอายุผมอยากรู้จักหลวงพ่ออ่ะเผื่อมีบุญมาวาสนาส่งจะได้ไปกราบท่านสักทีหนึ่งนี่ในใจคิดอยู่ที่ถามเมื่อครู่นี้คุณต้อมว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับผม
คือก็อันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ว่าคือป๋าเนี่ยจะชวนลุงโก้ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานสัก3คืน7คืนครับโอ้ก็ตั้งใจเลยว่าคืนแรกจะไม่แผ่เมตตาอ๋ออยากจะโดนเลยใช่ไหมครับใช่อยากให้ลุงโก้ได้เชื่อเรื่องราวแบบนี้บ้างอ๋อเอาประสบการณ์ของทีมงานคุณแม่ผมสักนิดไหมครับที่เชิญฮะเราให้ฟังที่สำนักส่งนี้เหมือนกันนะครับคือก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับทั่วไปนะครับนุ่งขาวห่มขาวนะครับตอนนอนนะครับระหว่างที่นอนก็เราก็ไม่รู้นะว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีอะไรยังไงเนาะก็มีคนในกลุ่มของแม่ครับโดนดึงครับโดนดึงขาครับแล้วก็เขาพูดประมาณว่ามึงลบหลู่กูเหรออะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้คือเป็นคณะของคุณแม่ที่ไปปฏิบัติแล้วคนที่โดนดึงขาเขาก็มาบอกว่าอ๋อเขานึกในใจไงว่าโอ๊ยศักดิ์สิทธิ์จริงเปล่าวะอะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละพอคืนนั้นก็โดนดึงออกจากมุ้งนะครับเพราะเวลาเขาไปนอนเขาจะมีมุ้งกันคนละหลังคนละหลังคนละหลังครับติดกันนะครับแล้วก็มีเตียงคล้ายๆเป็นแค่ครับคล้ายๆเป็นแค่ครับเขาจะติดกันเนี้ยเขาก็โดนดึงตกแค่นะครับแล้วเขาก็มาสารภาพว่าเขาพูดแบบนี้จริงๆว่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็โดนกันไปครับมันเป็นพื้นที่น่าจะเป็นเขตทหารมีการเพราะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีการเคยมีการสู้รบกันนะครับตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตของทหารนะครับผมคือเมืองการผมว่ามันเป็นแผ่นดินแห่งการสู้รบมาตั้งแต่อดีตแน่นอนอยู่แล้วครับใช่ไหมใช่ครับทุกพื้นที่แต่ทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันเนี่ยพอพื้นที่ไม่อยู่เนี่ยแล้วกลับกลายเป็นอย่างอื่นเนี่ยวิญญาณบางดวงผมว่ายังติดอยู่ที่นั่นนะพี่ต้อมถูกป่ะผมว่าเยอะแยะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แผ่เมตตากันแล้วล่ะป่าว่านะครับเพราะว่าน่าจะรอส่วนบุญเยอะครับเพราะอยู่ตรงนั้นนะครับพอมีพระที่จะไปโปรดไปอะไรเขาก็ไม่รู้นะผมอาจจะจินตนาการเขาก็คงจะดีใจเผื่อจะได้หลุดพ้นได้อะไรได้บุญได้กุศลบ้างอะไรครับเพราะฟังจากที่พี่ต้อมเล่าน้ำเสียงที่เขาเข้ามาคือเขามีความสุขที่ฟังจากน้ำเสียงป๋าหมายถึงว่าเขามีความสุขว่าเขาจะได้บุญน่ะใช่ใช่ครับใช่ขอบุญหน่อยขอด้วยนึกออกใช่ไหมฮะเสียงเซ็งแซ่เลยครับรอบกุฏิเลยครับพระใหม่ด้วยครับที่ว่าหลวงตาท่านให้ความเห็นก็เหมือนว่าเราพระใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บุญศีลยังครบอะไรเงี้ยซึ่งแบบโหแต่คือด้วยความเข้าใจนะกับวิญญาณที่อยู่รายล้อมแล้วการที่เข้ามาสัมผัสในนามของพระใหม่เนี่ยบางทีสมาธิไม่ได้แข็งกล้าถึงขนาดที่จะต้องทำใจอะไรได้แหละใช่ครับแต่พี่ต้อมก็ถือว่าเก่งนะที่แบบยึดมั่นในคำแนะนำของหลวงพ่อแล้วก็กลับมาอยู่ในแนวทางได้ไม่ตะเลิดแบบจีวรบินไปซะก่อนนะครับถ้าไม่ได้มีการคุยกันก่อนก็ไม่แน่เหมือนครับเพราะตอนนั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันประชันชิดขนาดนั้นนะครับอีกนิดหนึ่งแม่ชีที่มาถวายถวายพระทหารครับไม่ใช่ของจริงแล้ววันต่อมาเนี่ยใครเป็นคนมาถวายอาหารอ๋อโยมข้างวัดครับโยมข้างวัดเป็นร้านขายของชำครับซึ่งโยมเนี่ยเขาจะภาวนาไว้ว่าถ้าในกรณีถ้าหลวงพ่อไม่อยู่เลยเงี้ยก็จะดูแลพระในวัดครับเขาจะเอาพวกหุงข้าวแล้วก็กับข้าวอย่างสองอย่างคือว่าไม่ได้ฉันกันเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็มีของหวานของข้าวนิดหน่อยครับอุปถากวัดแต่ว่าใช่อุปถากใช่แล้วแม่ชีที่บอกเนี่ยก็เป็นโยมอุปถากเหมือนกันนะครับแต่เสียชีวิตไปแล้วใช่ก่อนผมบวชแค่2อาทิตย์ครับแม่ชีรูปนี้คนละรูปกับที่อยู่ในกุฏิ3ถูกไหมคนละรูปคนละอันแม่ชีกุฏิ3ไม่ได้โกนหัวครับเป็นมาปฏิบัติธรรมเฉยๆครับแต่อันแม่ชีที่มาถวายนี่คือโกนหัวครับแล้วจำอยู่กุฏิไหนอะแม่ชีอะ
มีเขามีสถานที่ที่พักของเขาต่างหากครับซึ่งเป็นไม่เรียกว่ากุฏิครับก็เหมือนกับโรงครัวครับเขาก็นอนอยู่ในนั้นนะครับเขาไม่ได้อยู่ดีทั้งที่ประวัติเขานะครับคือเขามีตังค์นะครับเขารวยเลยนะครับแม่ชีนะครับที่ได้ยินจากคือบางทีความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สตุ้งสตางค์อย่างเดียวถูกไหมมันอยู่ที่สัปปายะสักที่หนึ่งอ่ะที่เราแต่ละคนจะค้นเจอในแบบของตัวเองเนาะครับก็สนุกได้อะไรเยอะเลยขอบคุณมากพี่ต้อมอย่าลืมแหมเดี๋ยวทีมงานอาจจะติดต่อกลับไปอีกทีเพื่อขอเบอร์เอาไว้เนาะขอเบอร์หมายถึงว่าขอเบอร์หลวงพ่อหรือว่าขอข้อมูลหลวงพ่อว่าท่านปัจจุบันท่านจำวัดที่ไหนครับหรือว่าไปสร้างสำนักสงฆ์อยู่ที่ไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปถามโยมแม่เอ้ยคุณถามแม่อีกทีนึงครับดีๆท่านพระครูเจริญพรไม่ใช่ครับป้าออสสนุกโอเคพี่ต้อมขอบคุณครับฝากด้วยนะพี่ต้อมนะครับผมขอบคุณป้าออสเช่นกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม